สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่กกม.ก้องเกมมิ่งนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมกกม.จะพาไปเก็บชุดโซโลออฟฟิศนะฮะเป็นอีกชุดหนึ่งที่เท่ใช้ได้ทีเดียวเป็นระดับลีเจนดารี่ทั้งตัวนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มเก็บแว่นตากันก่อนนะฮะให้มาที่ตำแหน่งนี้ในแผนที่แล้วก็ใครจะเอาชุดนี้เนี่ยต้องมีค่าเทคนิคเลเวล16นะฮะเพราะมีบางชิ้นต้องเปิดประตูเข้าไปเอาแถวๆนี้นะฮะพอมาถึงแล้วก็เข้าไปเก็บได้เลยนะฮะก่อนเก็บก็อย่าลืมเซฟเอาไว้ด้วยถ้าได้ค่าไม่ดีก็โหลดเซฟขึ้นมาเก็บใหม่นี่นะฮะแว่นตาโซโลเราได้ละเอาล่ะต่อไปเดี๋ยวเราไปเก็บเสื้อแจ็คเก็ตกันฮะเสื้อแจ็คเก็ตให้วาร์ปมาลงจุดวาร์ปตรงนี้นะฮะแถวๆนี้นะครับให้วาร์ปมาลงจุดวาร์ปตรงนี้นี่คือจุดที่เราวาร์ปมาเอาล่ะเมื่อพร้อมแล้วให้วิ่งตามผมมาประตูนี้ต้องใช้ค่าเทคนิคเลเวล16นะฮะถึงจะเปิดเข้าไปได้นี่นะฮะเสื้อโซโลแจ็คเก็ตเอาล่ะเดี๋ยวเราไปเก็บเสื้อเชิ้ตโซโลต่อให้มาที่ตำแหน่งนี้ในแผนที่นะฮะแถวๆนี้มาถึงแล้วก็เข้าไปเก็บได้เลยฮะนี่นะฮะเสื้อเชิ้ตโซโลเอาล่ะต่อไปเดี๋ยวเราไปเก็บกางเกงโซโลกันต่อฮะกางเกงให้วาร์ปมาลงจุดวาร์ปตรงนี้นะฮะแถวๆนี้นะฮะวาร์ปมาลงจุดวาร์ปตรงนี้เลยนี่คือจุดที่เราวาร์ปมาเอาล่ะวิ่งตามผมมาเลยฮะ
ตรงนี้กระโดดขึ้นหลังคานะฮะกางเกงมันจะอยู่ข้างในนี่นะฮะกางเกงเราได้ละเอาล่ะชิ้นสุดท้ายจะเป็นรองเท้านะฮะเดี๋ยวเราไปเก็บรองเท้ากันต่อให้วาร์ปมาตรงนี้เลยนะฮะจุดวาร์ปจะอยู่ตรงตลาดคาบูกิแถวๆนี้นะฮะเอาล่ะเมื่อมาถึงแล้วให้วิ่งตามผมมาเลยนะฮะนี่คือจุดวาร์ปที่เราวาร์ปมาเข้าลิฟต์ขึ้นไปชั้น3วิ่งตามมาเลยฮะรองเท้าจะอยู่ตรงนี้นี่นะฮะรองเท้าเราได้แล้วเอาล่ะตอนนี้เราก็ได้ครบทุกชิ้นแล้วนะฮะลีเจนเดอรี่ทั้งตัวถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับเพื่อนๆที่รับชม